在镜子前揣摩着见到你的第一眼，该热情或装酷，怕只怕下路背叛红了脸。คุณเป็นอะไรเหรอคือว่าเหมือนจะเจ็บตานิดหน่อยนะเมื่อกี้เห็นคุณแขวนไม่ถึงผมก็เลยมาช่วยขอบคุณนะเอาอันนี้นี่คุณคิดเงินด้วยมาแล้วค่ะมาแล้วสิบหยวนค่ะขอบคุณค่ะค่าเน็ตเปลี่ยนรหัส Wi-Fi แล้วเหรอนี่ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้เลยอะรหัสเนี่ยธรรมดาเกินไปง่ายต่อการคาดเดารู้ไหมแต่เปลี่ยนรหัสก็ดีก่อนหน้านี้คนใช้เยอะเน็ตช้าส่งผลต่อการทำงานแล้วยังไงไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้มันโกรธเหรอเปล่านี่ฉันเป็นแค่พนักงานร้านสะดวกซื้อธรรมดามีสิทธิ์อะไรไปโกรธคุณล่ะคุณกำลังพูดเรื่องชื่อที่ผมตั้งให้ใช่ไหม นั่นเป็นวิธีค้นหาคุณที่เร็วที่สุดเพราะอย่างนี้คุณก็เลยปิดกั้นผมใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงนี่คุณติดตาม WeChat ฉันเหรอโพสต์ใน WeChat ของคุณถี่แค่ไหนคุณก็รู้ดีนี่แม้ว่าสิ่งที่คุณโพสต์จะไม่มีสาระอะไรแต่บางทีดูแล้วก็ผ่อนคลายดีเนาะแค่นี้เหรอวันนั้นคุณมามหาลัยผมใช่ไหมผมรู้สึกขอบคุณแต่จู่ๆคุณมาเก็บโต๊ะให้ผมมีจุดประสงค์อะไรเหรอฉันเฮ้ยฉันก็แค่ชอบเก็บกวาดขอโทษนะที่ไปแย่งงานแฟนนายผมมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่กันเน่ะเลิกเสแสร้งเถอะฉันเห็นหมดแล้วหัวใจดวงน้อยอะไรนั่นน่ะ หัวใจดวงน้อยนั่นก็คือบัญชีภายในที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุยกับผู้ใช้งานโดยเฉพาะและจะส่งข้อความให้ทุกๆวันเลยเฮ้ยคุณดูตัวคุณสิจู่ๆมามหาลัยผมเก็บโต๊ะให้ผมเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ในร้านสงสัยว่าผมมีแฟนอีกซ่อนโพสต์ไม่ให้ผมเห็นคุณน่าจะไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ